ีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะรีวิวกล้องครับ MP3 กล้อง MP3 นะบวก1แคมีราครับอันเล็กมากนะครับภาพประกอบไม่ขีดนะครับสิ่งที่ได้คือกล้อง1ตัวนะครับแล้วก็อะไรข้างในที่ได้นะครับหูฟังนะครับฟัง MP3 ได้จริงๆเนาะตัวนี้นี่ครับผมสามชิ้นได้3ชิ้นในกล่องนี้นะครับเมมนะครับขั้นต่อมานี่เมมนะครับยี่ห้อนี้ครับสีที่ประมาณ180 บาทนะครับไมโครเอดิก้าสีจิกครับผมขั้นแรกเลยเรามาดูเจ้าตัวนี้กันก่อนเลยเจ้าตัวนี้จะมีข้างล่างที่เสียบ USB เสียบนี่เพื่อชาร์จแบตเสียบเป็น USB ใช้ในการสำหรับชาร์จแบตแล้วส่งข้อมูลเข้าคอมเสียบหูฟังเพื่อใช้ในการฟังเพลงครับที่เดียวกันเหรออ่า ที่เดียวกันเลยครับก็จะไปใส่เมมขั้นแรกเลยเรามาดูวิธีการใช้งานก่อนเลยขั้นแรกใส่เมมนะครับเข้าไปตรงช่อง SD card นี่ครับเมมจะเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับต่อมาเราจะเห็นปุ่มตรงกลางปุ่มเพลย์กดปุ่มตรงกลางค้างไว้นะครับจนหัวไฟจะติดตรงคำว่าไมค์นี่ครับพอกดมาปุ๊บจะได้เป็นไฟสีส้มนะครับไฟสีส้มนี่คือไฟสแตนบายนี่คือไฟสแตนบายปุ๊บถ้าเราจะอัดวิดีโอเราดูข้างหน้านี้เราจะเห็นเครื่องหมายบวกนะครับเรากดเครื่องหมายบวก1ทีปึ๊ดแล้วไฟจะกระพริบพอมีไฟกระพริบอย่างนี้ก็คือว่ามันกำลังทำการเรคคอร์ดอยู่หรือเป็นการอัดวิดีโออยู่นะครับถ้าเราจะหยุดการอัดวิดีโอก็กดต้องบวกอีกทีกดบวกอีกทีนึงนะครับแล้วไฟกระพริบจะหายครับผมไฟกระพริบจะหายก็จะเป็นไฟสแตนบายธรรมดานะครับแล้วถ้าอยากจะถ่ายรูปก็เหมือนกันครับกดตรงเครื่องหมายลบนะครับกดตรงเครื่องหมายลบกด1ทีครับพอกดไปทีนึงปุ๊บแล้วไฟจะดับไปชั่วคราวนะครับเรารอให้ไฟกลับมาพอไฟกลับมาเราก็ถ่ายได้แล้ว1รูปพอไฟกลับมาถึงเราอยากถ่ายรูปอีกเราก็กดอีก1ทีครับแล้วไฟจะหายพอไฟมาถึงเราก็จะถ่ายรูปได้ครับนะครับพอปิดก็กดค้างไว้ครับกดตรงกลางค้างไว้จนไฟดับครับแล้วซ้ายขวานี้เร่งเสียงแล้วก็มันมาต่อ นี่เลยถ้าเราจะฟังเพลงเราใส่หูฟังปุ๊บกด1ทีตรงกลางปุ๊บไฟติดเป็นสีส้มคือไฟ สแตนบายให้กดตรงกลางอีกทีนึงแค่ทีเดียวพอนะครับปึ๊บแค่ทีเดียวพอแล้วไฟจะเปลี่ยนเป็นไฟสีน้ำเงินเป็นไฟสีน้ำเงินกระพริบอย่างนี้แสดงว่ามันถูกตัดเข้ามาในโหมดของการเล่น MP3 แล้วแล้วถ้าเราจะเล่นเพลงปุ๊บเราก็กดตรงกลาง1ทีครับปึ๊บแล้วเพลงก็จะรันไปเรื่อยๆครับนี่ครับเพลงก็จะรันไปเรื่อยๆส่วนปุ่มบวกปุ่มลบก็จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงย้อนกลับไปเพลงแรกไปเพลงถัดไปเนี่ยครับจะปิดก็เหมือนเดิมครับกดค้างไว้ครับให้มันกลับมาเป็นสแตนบายสีส้มครับพอเป็นสแตนบายสีส้มปุ๊บแล้วก็ปิดกดค้างไว้ครับแล้วไฟสีส้มจะดับนี่ปิดครับถ้าจัดวิดีโอเสียบนี้ได้ป่ะถ้าจะอัดวิดีโอขนาดเสียบนี่ก็นี่ครับเสียบนี่ไปนะครับกดปุ๊บไฟสแตนบายติดแล้วนะครับกดบวกครับ1ทีปุ๊บเป็นอัดวิดีโออยู่ครับเป็นอัดวิดีโออยู่ถ้าอยากจะหยุดการอัดวิดีโอก็นี่ครับกดอีกทีนึงแล้วไฟจะหายกระพริบก็คือว่ามันหยุดอัดวิดีโอแล้วหลังจากนั้นก็กดค้างไว้ครับปิดครับนี่ครับปิดเรียบร้อยส่วนกล้องก็อยู่ตรงนี้นะครับ
นี่ครับเป็นกล้องจะอยู่ตรงนี้ครับครับผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับราคาก็ประมาณกี่บาทดี900 บาทครับสำหรับตัวนี้โอเคครับ